ให้ไปร้องเพลงตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นการไปร้องเหมือนแบบเปิดต้นคริสต์มาสหรืออะไรอย่างนี้แต่พอแบบเราไปเห็นก็คือแบบเขาก็แบบโอ้โหจริงๆหนูดีใจนะคือหนูก็เป็นหนึ่งในความฝันวันนั้นก็เต็มที่มากๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่คนแซวเพราะว่าลงรูปลงอะไรเยอะมากเป็นพิเศษนิดนึงดีใจอะค่ะคือเหมือนเราชอบร้องเพลงมากๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีคนจ้างให้ไปร้องเพลงแต่ว่าที่มันจะแบบว่าเป็นมติเอกฉันท์ก็คือเพื่อนนักร้องในคอมเมนต์ทุกคนก็จะบอกว่าปรางเธอจะมาแย่งอาชีพเขาไปขำมากใช่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่านักร้องขนลุกสู้แล้วลูกก็ดีใจค่ะจ้างอีกหนูก็ไปอีกเต็มที่มากไม่สนใจเพื่อนด้วยไม่สนใจถือว่าเป็นงานเล็กๆเลยไหมคะที่แบบเต็มตัวเลยใช่ค่ะปกติก็มีไปร้องเพลงบ้างแต่จะเป็นเหมือนแบบนิดหน่อย2เพลงอันนี้ประมาณ5เพลงแล้วเขาบอกมีเวลาให้ชั่วโมงนึงถ้าไม่ติดเวลาจะร้องแค่10เพลงแต่ว่าชอบมากใช่ไหมเวลาชอบมากเป็นคนแบบมีความสุขอยากร้องเพลงให้คนฟังแล้วตอนแรกก็ลุ้นว่าจะมีคนมาดูเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบถ้าเป็นนักร้องเขาก็จะมีแฟนเพลงของเขาที่แบบคอยติดตามแต่เราก็แบบเหมือนแบบคุยแล้ววันคริสต์มาสด้วยคนจะไปกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเห็นแล้วคนมาเยอะโหเต็มที่มากเต็มที่มากมีเคียร์ใจกับเพื่อนๆที่เป็นนักร้องศิลปินต่างๆที่เขาเข้ามาแบบแซ่สองเราว่าให้เธอหยุดขำมากเมื่อเช้าตื่นมาเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหูคนลุกสู้หมดแล้วจะรับงานร้องเพลงด้วยหรอต่อจากนี้ตอนนี้คือดาราก็คือเป็นนักร้องกันหมดแล้วจะอันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนแล้วมีซิงเกิลเป็นของตัวเองหนูว่าหนูต้องมีมั้งแล้วแหละเมื่อไหร่ของขวัญเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะรีบบอกเลยค่ะใช่พอแบบมานั่งคิดจริงจังมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันว่าเราจะทำเพลงแรกออกมาเป็นยังไงมันก็เลยอาจจะต้องตั้งใจนิดนึงแต่ว่าตอนนี้หนูจอยๆร้องยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนก็ได้ค่ะซื้อเพลงอื่นมาก่อนใช่ใช่ค่ะมีแบบโปรดิวเซอร์อะไรในใจหรือยังคะคนทำเพลงให้โหจริงๆมีหลายคนแบบพี่ๆโปรดิวเซอร์คนไทยเก่งมากๆค่ะแล้วก็เราก็เหมือนแบบรู้จักแบบส่วนนึงมาสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะพอหนูจะมีเพลงของหนูก็คิดมากอีกอะไรอย่างเงี้ยฟังอยากทำเป็นแนวไหนฟังง่ายๆก่อนหรือว่ายังไงหรือเป็นตัวของเราเลย 100% ถ้าทำจริงๆหนูคงอยากเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ไปทางที่เรียกว่ายังไงดีไปในทางที่คนอื่นๆอาจจะออกมาในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพลงช้าๆที่เราอยากร้องจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีอะไรเป็นคอนเซ็ปต์เป็นรูปร่างเลยยังไม่มีอะไรเริ่มต้นใช่ค่ะตอนนี้แต่จ้างงานได้ค่ะจ้างงานได้ก่อนจ้างงานก่อนวอร์มเครื่องก่อนยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนได้หนูร้องพอมากคือมันมีค่ายไหมบางมันมีค่ายมาทำเราเนี่ยอยากทำเองมีมาบ้างค่ะมีค่ะมีสนใจบ้างไหมลูกหรืออยากจะทำเองจริงๆหนูก็สนใจค่ะสนใจก็มีโอกาสได้พูดคุยบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นรูปเป็นร่างยังไม่ลงซนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ไหมได้ทำสามารถได้ก็ทำดีได้ไหมมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของการก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มได้พอเล่นไวโอลินเรื่อยๆก็มีงานโชว์ไวโอลินเยอะกว่าร้องเพลงแล้วค่ะซึ่งมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงค่ะจริงๆมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงค่ะเวลาถ้าได้ร้องเพลงก็จะมีแววตาที่ยิ้มแย้มหน่อยแต่พอเล่นไวโอลินเราก็จะมีสมาธินิดนึงก็จะเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงวันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องได้หมดค่ะรับงานได้หลากหลายก็อยากจะเขียนใน IG แล้วว่าเป็น actress singer นะคะและ musician เอาให้หมดใช่ค่ะอยากทำอะไรอีกไหมคะหมดแล้วค่ะมีความสามารถอะไรที่คนยังไม่เห็นอีกไหมต้องไปเล่นตลกแล้วมั้งมันเหมือนหนูมีเวลามากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเหมือนมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะตั้งใจทำอะไรมากขึ้นค่ะก็ไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องดีหรอกค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเราก็ได้มากลับมาทำอะไรที่ตัวเองฝันมากขึ้นเหมือนจริงๆหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงแต่หมายถึงว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่ตอนนี้พอมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็มีเวลามันทำให้เราได้ทำให้มันดีอะค่ะหมายถึงว่าเนี่ยอย่างครั้งคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาใส่ใจกับมันมากขึ้นพอผลงานออกมามันดีมันก็มีคนพูดถึงเราก็ดีใจพูดถึงบนย้อนกลับไปที่เดบิวต์สเตจเนาะ หลายคนบอกว่าปรางใช้ความสวยในเปลืองมากตอนสองตอนสดหน้าสดของเราใช่ตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูเพราะว่าเขาบอกเป็นการซาวด์เช็คแล้วตอนนั้นยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ทำผมอะไรเลยค่ะก็ไปซ้อมว่าเขาว่าคนมาดูเยอะมากแล้วเขาก็ถ่ายคลิปกันมาอะไรเงี้ยหนูยังลุ้นอยู่เลยยังถามผู้ช่วยที่ไปอยู่ด้วยกันบอกว่าโหปากซีดไหมเนี่ยปากซีดไหมเนี่ยโหแล้วแบบ
ผมเป็นไงฟูไหมยังไม่ได้ทำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนถ่ายไปเยอะมากน้อยคนนะที่สดแล้วทอดเราแบบหนึ่งในนั้นโชคดีมากเลยค่ะวันนั้นมันดูดีค่ะบางวันก็ไม่ได้สวยแบบนี้นะคะหรอจริงๆมีความมั่นใจหน้าสดเราแค่ไหนปังจริงๆหนูโอเคที่จะแบบไปพบคนอื่นในหน้าสดค่ะแต่บางทีมันก็มีความง่วงนอนอยู่บ้างอะไรบ้างในบางทีไงค่ะแต่วันนั้นก็ถือว่าโชคดีวันนั้นหนูนอนเต็มอิ่มเขินไหมคะคนแบบแซวเราเยอะเขินคือกลายเป็นไวรัลไปเลยคลิปนั้นที่เราซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นหนูก็พยายามฟังด้วยว่าเราร้องดีไหมนะคลิปนั้นเพราะเดี๋ยวว่าจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชอบคนกดไลค์เยอะกว่าตอนหนูแต่งหน้าอีกค่ะแต่นี่คือปังก็คือไม่แต่งหรือว่าต่อไปนี้เราไปอีเวนต์เราไม่แต่งแล้วนะคะเผยหน้าสดเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ